สวัสดีปีใหม่ค่ะประเดิมคลิปแรกกันนะคะก็อัปเดตสวนเดือนมกราคมค่ะก็จะประมาณนี้ที่เห็นเขียวๆโตกับเพื่อนนี่คือกระเทียมนะคะหอมแดงทนหนาวนะนี่ค่ะหอมแดงโตขนาดนี้ละเทียมค่ะหน้าหนาวไม่ต้องรดน้ำนะคะดินเขาจะมีความชื้นตลอดหอมแดงหอมแดงโตดีมากเนี่ยดีหอมแดงนะคะหอมแดงไทยปลูกเมื่อเดือนพฤศจิกานะเนี่ยก็จะแฉะหน่อยนี่เป็นแปลงหอมใหญ่นะสงสัยหอมใหญ่จะได้กินสักกี่หัวเนาะเนี่ยผักชีนี่ก็สองแปลงนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะถามว่าหอมแดงปลูกหน้าหนาวตายไหมไม่ตายนะคะนี่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาใส่ปุ๋ยและนี่ก็คือผักชีผักชีนะคะก็จะผักชีในหน้าหนาวก็จะประมาณนี้ร่องรอยมะละกอตะไคร้เห็นแบบนี้คือไม่ตายนะคะอยู่กันเป็นกอแบบนี้ไม่ตายนะเดี๋ยวพอประมาณพฤษภาค่ะไม่ใช่พฤศจิเดี๋ยวพฤษภาเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะมะเขือพวงก็ไม่รอดเดสมอรีนี่นะคะคิดถึงสวนคิดถึงฤดูเพาะปลูกก็จะประมาณนี้นี่นะคะบรรยากาศเห็นท้องฟ้าโปร่งแบบนี้นี่อากาศวันนี้คือณตอนนี้คือประมาณ3องศานะคะเวลาประมาณ10โมงครึ่งตอน6โมงเช้าลบ2อ่ะวันนี้อุณหภูมิลบ2ก็นะคะจะได้หายคิดถึงกันบ้างคลิปนี้ก็มาสั้นๆค่ะอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆของปากของคอนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะยังไงก็ปีนี้ก็ฝากติดตามกันอีกปีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ